สำหรับตอนนี้นะคะเราจะมานำเสนอโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนค่ะคในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งการทำงานของคณะวุฒิสภาจะเป็นอย่างไรในการลงพื้นที่พบปะประชาชนได้ช่วยเหลือประชาชนในด้านใดบ้างนะคะเดี๋ยวไปพบกับภาพบรรยากาศนี้เลยค่ะภาคเหนือตอนบนภาคหนึ่งของประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกหนึ่งพื้นที่เลยก็ว่าได้แต่ภายใต้ความสมบูรณ์ที่หลายคนเห็นก็มีปัญหาต่างๆมากมายเช่นกันแต่ในทุกๆปัญหาก็มีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่คอยผลักดันให้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขเร็วที่สุดกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เคารพผมชื่อพลเอกสกลสัจจานิตแล้วก็ทีมงานของผมข้างๆคือท่านจิรชัยมูลทองโรยขออนุญาตที่จะนำเสนอผลงานของทางพวกเราที่ประชาชนพี่น้องทางภาคเหนือรวมแล้วคือ8จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่ที่ลงไปในพื้นที่นั้นก็คือเพื่อพบพี่น้องประชาชนรับทราบแนวคิดต่างๆตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ให้เรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปบ้างเรื่องเกี่ยวกับการกรองกฎหมายบ้างต่างๆนะครับจากการลงพื้นที่มา1ปีเสร็จแล้วปัญหาในภาคเหนือนั้นมีหลายปัญหาด้วยกันปัญหาแรกหลายท่านคงรับทราบคือปัญหาฝุ่นละอองปัญหาที่2คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ทำกินป่าภูเขาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สงวนห่วงห้ามเรื่องที่3ปัญหาหลักก็คือปัญหาเรื่องน้ำซึ่งปัญหาเหล่านี้ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและเร่งรัดในการแก้ปัญหาผมนายจิรชัยมูลทองโรยครับสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในกลุ่มของภาคเหนือตอนบนนะครับงั้นนำเรียนว่าเราออกพื้นที่ไปเนี่ยก็คือบทบาทหน้าที่อำนาจเราก็คือติดตามเสนอแนะเร่งรัดการรู้ประเทศนะครับเราก็ไปดูในเรื่องของเยาวชนไปดูของผู้สูงอายุนี่เยาวชนที่เราไปพบที่ภาคเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเชียงรายนะครับเยาวชนที่ทำงานเพื่อสังคมในบ้านเขาก็คือการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่างั้นตรงนี้นำเรียนว่านะครับเขาไปสร้างฝายเขาใช้คำว่าฝายชั่วคราวแต่ใช้ชั่วโคตรวัสดุต่างๆเนี่ยเป็นวัสดุที่หาในป่าเรามีตัวอย่างที่ดีนะครับเช่นวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีเนี่ยเดิมก็เป็นพื้นที่ที่เผาป่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งเดี๋ยวนี้เป็นพื้นที่ชุ่มชื้นมีพืชผลมีพืชผักเยาวชนเขาทำประโยชน์ให้สังคมนะครับแล้วก็คิดว่าในนามสวเราเนี่ยการสนับสนุนเขาก็คือในเรื่องของการประสานส่วนราชการต่างๆนะครับในการอำนวยความสะดวกในการที่จะไปทำในพื้นที่ป่าต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในหมู่เยาวชนที่เราไปประสบมานะครับงั้นภาคเหนือตอนบนเนี่ยเราก็วางแผนไว้ว่าใน8จังหวัดภาคเหนือจะต้องสร้างความชุ่มชื้นเป็นฝายชะลอน้ำเพื่อให้น้ำมีคงอยู่กับป่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นแล้วมีประโยชน์เป็นรูปธรรมนอกจากเรื่องน้ำปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของทางภาคเหนือนั่นก็คือปัญหาเรื่องการเผาป่าซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงสนับสนุนโครงการเห็ดป่าคืนถิ่นสร้างรายได้สลายฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่และโครงการเพิ่มมูลค่าใบตองตึงเพื่อลดเชื้อไฟสลายฝุ่นควันและทดแทนการใช้พลาสติกโครงการสวพบประชาชนนะครับทางได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการเห็ดป่าคืนถิ่นสร้างป่าสร้างรายได้สลายฝุ่นควันนะครับและโครงการเพิ่มมูลค่าใบตองตึงเพื่อลดเชื้อไฟสลายฝุ่นควันทดแทนพลาสติกนะครับซึ่งเป็นโครงการหนึ่งการไปแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือตอนบนนะครับตัวเห็ดท็อปนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งในการที่ชาวบ้านหาของป่านะครับแล้วก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดความเชื่อมาตั้งแต่เดิมว่าการเผาป่านั้นเราจะได้ตัวเห็ดท็อปหรือว่าเห็ดป่านะครับจริงๆแล้วนักวิจัยที่ทำด้านเห็ดเนี่ยต่างยืนยันแล้วว่าไฟไม่มีผลต่อการทำให้เห็ดเจริญเติบโตไฟยิ่งทำให้เชื้อเห็ดลดลงเราสามารถเพาะเชื้อเห็ดป่าเนี่ยคืนสู่ป่าได้2กรณีนะครับกรณีที่1เราสามารถนำเชื้อเห็ดป่าเนี่ยไปใส่ในรากไม้กลุ่มที่เป็นกล้าไม้ของกลุ่มวงยางนะครับแล้วนำไปปลูกในป่าในชุมชน2ก็สามารถนำเชื้อเห็ดป่าเหล่านี้ครับไปใส่ในต้นไม้ที่อยู่ในป่าชุมชนอยู่แล้วกระบวนการเหล่านี้ครับเราให้ชุมชนเป็นตัวทำ
เป็นตัวการขับเคลื่อนชาวบ้านจะเริ่มดูแลต้นไม้ตั้งแต่เริ่มต้นในการปลูกช่วยกันดูแลป่าในชุมชนนั้นไม่เผาป่าสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เป็นรายได้ให้กับชุมชนทางหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวใบตองตึงซึ่งเป็นปัญหาในที่ว่าช่วงฤดูแล้งใบตองตึงเหล่านี้ก็จะถูกเชื้อไฟเราได้เพิ่มมูลค่าใบตองตึงในโดยการที่จะนำมาทำผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมและพลาสติกในเรื่องของการเผาป่าทางคณะสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนยังสนับสนุนการปลูกป่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านการสร้างอาหารนอกจากนี้ในเรื่องของอีกหลายปัญหาทางคณะสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ติดตามเสนอแนะและเร่งรัดในทุกปัญหาให้ได้รับการแก้ไขโดยด่วนที่สุดรวมถึงยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านทำประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายจริงๆนะคะในการลงพื้นที่แต่ละครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของภาคเหนือตอนบนส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดทางรายการของเราก็จะนำมาออกให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าจริงๆแล้วสว.ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายเลยทีเดียวค่ะ